วันนี้เรามีเมนูแกงเหลืองปลาทับทิมยอดผักบุ้งมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงเหลืองคนจนละลายต้มจนกระทั่งเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการนิเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลาทับทิมและยอดผักบุ้งไทยพอเดือดแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการนิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ